คุณปัทมาพรคุณวรพัฒน์คะความคืบหน้าการปิดผนังกั้นน้ำลำน้ำยางที่ขาดนะคะช่วงรอยต่อระหว่างบ้านท่าเยี่ยมแล้วก็บ้านท่าทางเกวียนตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะล่าสุดนะคะตลอดทั้งวันค่ะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเร่งมือนะคะที่จะปิดผนังกั้นน้ำซึ่งก็สามารถทำได้แล้ว25เมตรค่ะค่ะตลอดช่วงทั้งวันที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานชนประธานที่6ค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรและเครื่องจักรจากสำนักงานก่อสร้างชนประธานขนาดกลางที่6ค่ะได้ระดมกันนะคะช่วยกันเร่งปิดกั้นผนังกั้นน้ำลำน้ำยางที่ขาดซึ่งก็ได้นำกล่องแตรเบี้ยนที่จิตอาสาชาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้ช่วยกันประกอบในช่วงเช้าที่ผ่านมากว่า 2,000 ใบค่ะมาบรรจุหินขนาด 20-30 เซนติเมตรนะคะทยอยที่จะดั้มลงไปตรงจุดที่ผนังกั้นน้ำขาดทั้ง2ฝั่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมติดต่อกันนะคะสร้างเป็นฐานให้มีความแข็งแรงสามารถต้านแรงน้ำได้ค่ะโดยใช้น้ำหนักของหินนั้นนะคะช่วยลดความแรงของน้ำตรงจุดนี้ไม่ให้น้ำกัดเซาะผนังเพิ่มขึ้นอีกค่ะและต้องทำให้มีความสูงนะคะเหนือผิวน้ำประมาณ50เซนติเมตรก่อนที่จะนำหินก้อนใหญ่ประมาณ40ถึง50เซนติเมตรมาเททับอีกครั้งค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะปิดหน้าด้วยหินลูกรังอีกชั้นนึงค่ะซึ่งในขณะนี้ก็สามารถที่จะปิดผนังกั้นน้ำได้แล้วประมาณ25เมตรเหลือเพียงแค่5เมตรเท่านั้นค่ะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ค่ะส่วนฝนนะคะที่ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานนั้นนะคะวันนี้ค่ะตลอดทั้งวันฝนไม่ตกเลยค่ะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังพบปัญหานะคะนั่นก็คือแหล่งหินก้อนใหญ่ที่จะนำมาเททับนะคะอยู่ไกลจากจุดนี้นะคะต้องนำมาจากจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการเททับได้ค่ะค่ะหากฝนวันนี้ไม่ตกเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยคาดว่าจะสามารถปิดผนังกั้นน้ำได้ในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะค่ะและบริเวณด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะที่ได้ช่วยกันทั้งเครื่องจักรนะคะช่วยกันนำทั้งกำลังคนกำลังเครื่องจักรทั้งหลายที่จะขนหินแล้วก็ขนแกรเบียนนะคะไปช่วยถมทับผนังกั้นน้ำที่ขาดค่ะแล้วก็นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะดิฉันจะรายงานให้ทราบในข่าวภาคต่อไปค่ะ